ว่าจะเผ็ดแค่ไหนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ Brianna สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่อง Brianna Secret Club ในช่วง Mommy and Daddy Showtimeวันนี้นะคะซานต้าซานตี้มีของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณลุงท่านหนึ่งค่ะคุณลุงท่านนี้นะคะดังมากๆเลยในโลกออนไลน์นะคะคุณลุงท่านนี้นะคะขายส้มตำค่ะอยู่ที่ร้านอะไรทุกคนน่าจะทราบกันดีนั่นก็คือร้านรีจอยค่ะส้มตำจุ๊จุ๊จะบอกว่าของขวัญที่เราจะให้คุณลุงโจโจนะคะหนักใหญ่คือมันหนักแต่เรายังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะคะว่าเราให้อะไรคุณลุงนะคะไปกันเลยมากันเลยค่ะขวัญอะไรเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะที่ร้านน้องรีจอยค่ะคนรอเพียบเลยดูดิที่นี่นะต้องเข้าคิวด้วยนะต้องมาจองคิวล่วงหน้าไม่งั้นไม่ได้กินนะคะซานต้าซานตี้มาเลยนะคะคนเยอะมากอยากจะบอกเนี่ยค่ะดูร้านนะคะไม่มีที่ให้นั่งเลยนะคนเยอะมากมากเลยนะคะมาค่ะพี่ฝันแล้วค่ะพี่ฝันมาจองคิวให้เราก่อนน่าจะกี่โมงคะพี่ฝันสามโมงค่ะสายสามแล้วได้คิวที่เท่าไหร่คะ39ค่ะ39ก็ยังโอเคใช่ค่ะโอ้ยนี่ดูเมนูเขาอาหารเยอะแยะเลยนะคะและนี่นะคะเราก็มีแฟนคลับตามเรามาด้วยตั้งแต่ที่จอดรถตรงนู้นแล้วนะตามมาถึงร้านเลยอันนี้ดูช่องเราอยู่ใช่ไหมคะดูค่ะทุกวันเลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะช่องเราชื่อช่องอะไรเบียน่าชิคเก้นคลับอะไรนะเบียน่าชิคเก้นคลับเสียดายเลยเอาเสียดายขอบคุณลุงปูเองเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะพริกนี่เป็นกะละมังเลยนะทำนะคะโอ้โหใส่พริกเยอะเลยโดดมาแล้วโอ้โหนี่คือวิธีการทำน้ำตาลนะคะไม่ใช่ชิโร่น่าจะโจมตีนอีกน้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วใส่อะไรต่อคะมะกอกมะกอกนะคะโอ้มะนาวค่ะเออลูกไม่เผ็ดไม่ขายไม่เผ็ดไม่ขายนะคะสั่งไงก็ได้ยังเก่าสั่งไงก็ได้ยังเก่าต่อไปก็ได้ยังเก่าสามเม็ดก็ได้ยังเก่าสามเม็ดก็ได้ยังเก่าแสบดาบต่อไปแสบดาบต่อไปเจอแม่นี่ดูหน่อยค่ะลุงเจอมาแล้วลุงแกแล้วไปแล้วลุงขาวันนี้หนูมีเซอร์ไพรส์มาค่ะครับผมเพราะว่าใกล้วันคริสต์มาสปีใหม่แล้วเนาะคุณลุงเนาะซานต้าซานตี้เขาเอาของขวัญมาให้คุณลุงค่ะกินได้เลยไหมนะกินได้ไหมล่ะมีข้อแลกเปลี่ยนนิดนึงค่ะคุณลุงของขวัญหนูเนี่ยหนัก23กิโลกรัมแล้วกล่องใหญ่มากหนูแค่อยากได้ส้มตำที่เผ็ดที่สุดค่ะได้ไหมคะ1จานเดี๋ยวนี้เพื่อแลกกับของขวัญกล่องใหญ่นี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะรอคุณลุงตำส้มตำให้เราก่อนไม่กลัวเหรอจ๊ะ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 โอเคจะกินอีกกี่ผมมันจอนสอนมาเคี้ยวเคี้ยวเจอะเจอะรู้จักมาเคี้ยวเคี้ยวกินอีกกี่ผมเจอะเจอะแต่ที่ดูโจโจสิเอาแบบคุณลุงคัพปี้คัพปี้เจอะ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 คุณตาคุณลุงหน่อยเจอะ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 โอ้ดูนะคะในครกที่มีอะไรนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะพริกนี่เต็มครกเลยนะคะโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายแตกสัวเยอะมากมากเลยค่ะพริกอันนี้ต้องกินแล้วแสบแน่ๆค่ะแสบดากเลยครับไม่ต้องแสบเกินดูหน้าแดดดี้ครับดูหน้าแดดดี้คือเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยพริกเยอะขนาดนี้กินได้ไหมแดดดี้กินได้ไหมโอ้ไม่รู้ใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรครับน้ำมะขามอันนี้น้ำปลาแดกนะนี่ทำเองไหมคะทำเองครับทำเองเลยคุณลุงขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย40ปีแล้วลูก40ปีแล้วว้าวโอ้โหใส่น้ำปลาร้าเพิ่มนะคะกินหอมมาก
ำลังรอนะคะส้มตำที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนกับของขวัญที่เรานำมาให้คุณลุงในวันนี้นะคะส่งตรงมาจากเพชรบูรณ์เลยค่ะคุณลุงไม่ใช่ระเบิดเหรอไม่ใช่ระเบิดค่ะเป็นไงนะพี่สีน่ากลัวไหมน่ากลัวมากดูดิคือมีหลบอยู่ข้างหลังจับไหมมีทุกจะกินได้หรือวะกินได้ค่ะหนูชอบเผ็ดๆเอาแบบเผ็ดที่สุดโอเคเจอคุณลุงอยากแกะของขวัญหรือยังคะแกะเลยครับแกะเลยข้อแรกเปลี่ยนข้อนึงคือหนูขอช้อนหน่อยค่ะคุณลุงเจอข้อแรกเลยมึงเจอแน่มึงเสร็จแน่อ่ะโจฝรั่งนะเงื่อนสองครับซันตาคลอสกลับประเทศเลยค่ะจริงใจจริงใจโอเคนะจะลองนะไม่ลองไม่ลองหนึ่งสองสามนี่แล้วพวกเรามันคือซากกระเบื้องลุงกลัวพกอ่ะโดนหลอกเยอะเลยกันโดนหลอกเยอะคุณลุงบอกตั้งตรงนี้เลยนะคะคุณลุงแบบตั้งตรงนี้เลยตั้งชัวร์เลยครับตั้งชัวร์เลยถ่ายรูปได้กับครกใหญ่นะครับเอาสากกระเบื้องแต่อยากจะบอกว่าสากลุงใหญ่กว่าสุดยอดอ่ะคุณลุงหนูจะบอกว่าคุณลุงไม่ต้องไปตามหลายครกละไม่กี่ครั้งคุณลุงก็ได้แล้วแจกลูกค้าได้แล้วนะคะใหญ่บึ้งไปทำอะไรมาคะเนี่ยเสื้อซันตาคลอสเลอะมาล้าหมดแล้วนะเผ็ดเผ็ดจัดเลยนะพวกเราต้องขอขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่ให้พวกเรามาทำคลิปในวันนี้นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้คุณลุงมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาล้นหลามเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้พวกเราจะไปลองชิมอาหารของคุณลุงนะคะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยค่ะอันนี้ตำพริกหรือตำส้มตำเนี่ยพี่ป้าตำพริกใส่มะละกอปกติเคยไปเห็นนะว่ามันตำพริกแต่อันนี้พริกสดพริกทั้งสวนอะเมื่อกี้ที่ออกมานะคือมันเข้าผิดรูอ๋อมันต้องพูดไงต้องพูดพูดไปด้วยกินไปด้วยมันแล้วเข้าผิดรูก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วแต่จริงๆไม่เพิ่งกินเผ็ดได้โอเคงั้นก็จับแต่คนที่ไม่ได้ดูสภาพแดดดี้ตอนนี้ผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วเป็นครั้งแรกนะคะที่แดดดี้โดนกินปลาด้วยใช่แดดดี้ไม่เคยกินปลาในครั้งแรกทั้งปลาอร่อยแต่ว่าเผ็ดมากอร่อยแต่เผ็ดมากปากแดงไหนพ่นไฟหน่อยแดดดี้พี่พ่นไฟคราวนี้จะตั้งใจชิมแล้วค่ะรสชาติพอดีอ่ะเผ็ดแก้เท่ๆๆๆอย่างนั้นนะเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเป๊ะไม่หวานเกินเค็มเกินหรือเปรี้ยวเกินอุ๊ยนี่ถ้าฉันไม่ท้องนี่ฉันตักเข้าปากแล้วนะเนี่ยไม่ๆเดี๋ยวพี่ฟ้าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่จะป้อนพี่ฝันเองโอ้ my god ดีมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะอ่ะ1 2 3อืมโจ๊ะหน่อยโจ๊ะ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 โจ
จะบอกว่าพี่ฝันมาถึงแต่บ่ายสามดูดีอาหารยังไม่ได้เลยคือถ้ามาที่นี่นะคะต้องใจเย็นๆไปแล้วว่าไปแล้วค่ะเป็นไงคะเนี่ยพี่ฝันล็อกของล็อกแต่ไม่เป็นไรค่ะเรารอได้เรารอได้ค่ะได้ดูคิวค่ะคนรอต่อคิวยาวมากนี่วันพุธนะคะวันพุธคนยังเยอะขนาดนี้เสาร์ที่จะขนาดไหนเนี่ยอาหารมาแล้วนี่ค่ะเราสั่งเยอะมากมาค่ะมาดูกันค่ะว่าเราสั่งอะไรอ้าวผิดอันนี้ไม่ใช่ของเราค่ะผิดมาแล้วค่ะอาหารที่เราสั่งนะคะข้าวหมูย่างอันนี้ของจริงใช่ไหมคะของจริงใช่ไหมสกายแล้วพูดโจ๊ะโจ๊ะทีโจ๊ะโจ๊ะเดดี้โจ๊ะโจ๊ะถ้าใครอยากจะมาลองชิมร้านรีจอยน้องรีจอยส้มตำโจ๊ะโจ๊ะอยู่ที่พหล 37 ทับ 1 ค่ะใช่ค่ะเลยเมเจอร์มาคนมาเพียบเลยนะคะอย่าลืมมาลองชิมกันดูนะคะตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอาจจะเซ็ปมากคงจะหิวอร่อยไหมคะพี่หอยนางรมค่ะพี่ฝ้ายจัดเต็มมากเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหอมเจียวหอมเจียวใส่เม็ดขิงนี่ถูกใจแม่พึ่งแน่เลยน้ำปลาร้าสดมากโอ้มีแฟนคลับด้วยนะครับแฟนคลับมาคนที่มาท่านนี้เลยครับไม่มีถ่ายด้วยขอจ้องหน่อยขายคนเดียวไม่ยอมนะเกินมาครับมาต้องหาคนมาครับมาขอโฆษณาน้ำอ้อยหน่อยครับกินน้ำอ้อยก่อนกินน้ำอ้อยโฆษณาน้ำอ้อยมันสดเลยนะคะอร่อยไหมอะไรนี่มิกกี้เผ็ดไหมเผ็ดได้เนาะครับเป็นหวานหวานหวานทำไมถึงมาร้านคุณลุงโจ๊ะโจ๊ะคะก็เห็นแบบเขารีวิวกันลง YouTube กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกค่ะโอ้แล้วไม่กลัวเผ็ดเหรอคะก็ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วค่ะก็เลยมาลองเนาะใช่ค่ะตรงนี้นะคะที่เขาปิ้งไก่ย่างคอหมูย่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะ